คุณผู้ชมครับเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้ทุกสายตาเนี่ยจับจ้องไปที่พักพลังประชารัฐนะครับหลังจากวันนี้เป็นการประชุมสามัญประจำปีของทางพักพลังประชารัฐเลยนะครับแล้วก็ดันไปจวบเหมาะกับเช้าที่ผ่านมาก็สาย,สายแล้วนะครับมีรายงานมาบอกว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณมีความประสงค์ที่จะยื่นใบาลาออกนะฮะจากการเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ผู้สื่อข่าวก็ต้องเดินทางไปติดตามความคืบหน้าแล้วฮะที่พักพลังประชารัฐวันนี้นะครับถนนรัชดาพิเศษคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้เมื่อ9โมง35นาทีที่ผ่านมานะครับคุณภัยบูลนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐต่อข้อถามที่ว่า Big บิ๊กป้อมนะฮะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยตัวคุณภัยบูลเลยมีการอ่านจดหมายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ ที่มีการเขียนถึงกรรมการบริหารพักนะครับโดยคุณภัยบูลอ่านว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าลุงป้อมนะฮะเขาเขียนมาแบบนี้ในฐานะหัวหน้าพักตนเองมีความประสงค์ขอลาออกจากหัวหน้าพักตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลงวันที่29กร,รกฎาคมเวลา8นาิก30นาทีคือเหมือนกับว่าเพิ่งเขียนจดหมายเนี้ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ตัวท่านเองบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ได้เดินทางมาที่พักนะฮะ แต่ตัวคุณภัยบูลหลังจากอ่านจดหมายของทางพลเอกประวิทย์แล้วก็มีการออกมาบอกนะฮะบอกว่าก็ไม่อยากให้คนในพักตื่นประหนกเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยพลเอกประวิทย์ก็มีการแจ้งไว้เมื่อการประชุมครั้งที่แล้วอยู่แล้วว่าแม้ว่าจะลาออกก็จะอยู่พักอยู่กับพักเนี่ยตลอดชีวิตไปจะดูแลพักนี้ตลอดไปซึ่งคุณผู้ชมฮะจากการที่ตัวของบิ๊กป้อมลาออก ทำให้กรรมการบริหารพักชุดเดียวชุดเดิมแนะชุดเก่าอะพูดง่ายๆนะฮะสิท่านก็ต้องออกไปตามระเบ,บียบตามวาระเลยวันนี้เลยมีการประชุมเลือกกรมกรมการบริหารพักชุดใหม่ขึ้นนะครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะพอเข้าสู่วาระการประชุมเลือกตําแหน่งหัวหน้าพักโดยทางคุณอัธกรศสิริรัตยากรสสจาเชิงเซาวนะครับก็มีการเสนอชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ หัวหน้าพักคนเก่าที่เพิ่งจะลาออกตอนเช้าเนี่ยกลับไปเป็นหัวหน้าพักอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่มีใครเสนอชื่ออื่นด้วยนี่ลาออกเมื่อเช้าช่วงสายประชุมเลือกหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักใหม่ก็เสนอชื่อคนเดิมนะฮะกลับไปส่วนตำแหน่งเลขาธิการพักนี่แหละครับที่หลายคนจับตามองอยู่วันนี้ครับคนที่ได้รับการเสนอชื่อไปก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยานะฮะ อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาเข้าพักของร้อยเอกธรรมนัสอย่างเป็นทางการเพราะว่าถ้าจำกันได้นะครับทางร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะผู้กองธรรมนัสก็มีเคยถูกมติของพักพลังประชารัฐขับออกไป<ร>นะฮะตอนที่มีปัญหาดราม่าก,กันตอนนั้นนะน,น่ะน,นะฮนะ,ะ,ะก็ข่าวแว่วๆมาว่าเกิดการน้อยอกน้อยใจกับผลเอกประยุทธ์อะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ นี่สุดท้ายวันนี้กลับมาแล้วนั่งเลขาธิการพักเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ฟังช่วงวินาทีตอนที่คุณไัยบุญนิติตะวันลุกขึ้นอ่านหนังสือของทางฝั่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณดูนหน่อยนะครับท่านสมาชิกประชุมเพื่อรับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยได้เสนอชื่อท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะ่ะมีเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วก็ได้ถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีสมัยชิกท่านอื่นใดจะเสนอชื่ออื่นด้ยครับดังนั้นก็ในการพิจารณาของที่ประชุมก็จึงมีการเลือกนะฮะก็มีการนับผลคะแนนต่างเลือกตั้งท่านหัวหน้าคับนะฮะโดยเป็นท่านพลเอกปวินทพลสวรรค์นะฮะได้คะแนนนักขึ้นสา้อยแปเสียงก็เกินจุดหนึ่งครบแล้วนะครัีผมครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ นี่คุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันเห็นมีรายงานมานะฮะบ,บอกว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยที่ไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมสามัญของทางพักด้วยเนี่ยวันนี้ท่านอยู่ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่ออยู่นู่นนะครับแล้วก็ผู้กองธรรมนัฐเนี่ยตอนนี้ที่เป็นเลขาธิการแล้วอะครับเดินทางเข้าไปพบบิ๊กป้อมที่ป่ารอยต่อด้วยนะครับส่วนรองหัวหน้าพักตอนนี้เนี่ยเป็นคุณสันติพร้อมพัดนะครับ ที่ขยับขึ้นไปนั่งในตำแหน่งนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะนี่ขึ้นผังให้ดูนิดหนึ่งนะครับมติล่าสุดในการเลือกคณะกรรมการบริหารพักนะครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็ยังคงนั่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐเหมือนเดิมในขณะเดียวกันนะฮะต่อคําวิพากษ์วิจารณ์ที่มีการพูดถึงภาพของคุณสมศักดิ์เทพสุทินสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะฮะที่ไปโผล่รากฏอยู่นี่ๆเนี่นี่นะคุณผู้ชมฮะ เป็น i อ Story ของคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรนะครับในวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาวันเกิดคุณทักษิณแล้วเขาก็มีการเนี่ยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันแล้วในภาพนี้นะที่หยุดให้ดูเนี่ยนี่คุณทักษิณอยู่กับใครบ้างเอาคนซ้ายคนซ้ายคือคุณยิ่งรักถูกไหมฮะอดีตนายกแต่คนขวาคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินหลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่ว่าเอ๊ะคุณสมศักดิ์เนี่ยปัจจุบันก็เป็นสสของพ,พรรคเพื่อไทยนะบัญชีรายชื่อ แล้วเดินทางไปหาคุณทักษิณแบบนี้ดิลลับที่ลือกันักกันหนาเนี่ยใช่ใช่ไหมคุณผู้ชมฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวเลยสอบถามไปยังคุณสมศักดิ์นะครับปรากฏว่าเจ้าตัวก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปพูดถึงเรื่องซุปเปอรด์ดิลลับดิลอะไรเลยเคลียร์ไปเถอะทักษิณเนี่ยเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะฮะพี่น้องประชาชนเป็นห่วงเป็นใย,ยคิดถึงท่าน แล้วมันก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังขัดข้องอยู่อย่างเรื่องเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาต่างๆก็อยากให้ท่านมาช่วยนี่นะครับก็เลยไปหาท่านชี้แจงแบบนี้นะครับเอาลองฟังดูหน่อย กับบ้านประเทศไทยมาช่วยมาช่วยประเทศมาช่วยคนไทยมาช่วยแก้ปัญหาหลายๆด้านโดยเพราะด้านเศรษฐกิจกและทำให้กลับมาแล้วแก้ปัญหาให้คนสามัคคีกันนี่อ่ะก็ เพื้องต้นเนี่ยไปเจอตัวของท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยนะฮะท่านก็เลยมีการไปขอพรกับทางอารสาวรีของพ่อขุณรามทําแหงมหาราชอีกด้วยนะแล้วก็อธิษฐานแบบเมื่อสักครู่นี้ขอให้ได้ตั้งรัฐบาลเร็วๆนะขอให้ท่านนายกทักษิณกลับบ้านมาช่วยประเทศไทยช่วยคนไทยนะฮะท่ากลางดราม่าเนี่ยออกมาเยอะมากเรื่องนี้นะฮะว่า การตั้งรัฐบาลของแพรรคร่วมเนี่ยมันจะไปจบยังไงนะครับเพราะถึงวันนี้ก็ยังตั้งไม่ได้นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องการกลับบ้านของคุณทักษิณชินวัตรนะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาถ้าหลายท่านได้ติดตามกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเราก็มีการรายงานไปแล้วบอกว,ว่าเมื่อคือนนี้กลางดึกคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ก็มาโพสต์เฟซบุ๊กเฉยเลยนะฮะบ,บอกว่าเกมพลิกครับคุณทักษิณถอย ยกเลิกกลับไทยเพราะสถานการณ์เปลี่ยนนี่คุณผู้ชมฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณชูวิทย์โพสต์ข้อความนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูหน่อยโพสต์สีส้มนะฮะเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนแล้วในโพสต์นี้ก็เรียกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยโอ้โหหลายคนบอกคือฮามากนะครับยังไงกันแน่คุณผู้ชมฮะน,นี่อ่ะตัวนี้นะครับ นี่ทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนคุณผู้ชมฮะแต่ในขณะเดียวกันพอคุณชูวิทย์เมื่อกลางดึกโพสต์โพสต์นี้ไปบอกว่าคุณทักษิณยังไม่กลับนะฮะเลื่อนออกไปก่อน10สิงหาคมที่บอกว่าจะกลับก่อนหน้านี้ที่คุณอุ้งอิงออกมาแถลงเนี่ยคุณผู้ชมมะกลายเป็นว่าในโพสต์นี้คุณอุ้งอิงแพรทองทานลูกสาวของคุณทักษิณเนี่ยก็มีการไปคอมเมนต์ตอบคุณชูวิทย์ด้วยนี่ดูนะฮะโดยคุณอุ้งอิงใช้เฟซบุ๊กเนี่ยไปคอมเมนต์ตอบว่าเพ้อเจอฮะ เห็นไหมฮะนี่ตอบแบบนี้เลยนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่คุณอุ้งอิงไปคอมเมนต์ว่าเพลเจอร์แบบนี้คุณชูวิทยังไม่จบนะฮะล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณชูวิทย์โพสต์อีกรอบแต่รอบนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาครับนี่เดี๋ยวเอาให้ดูนะฮะอ่ะโพสต์ล่าสุดเลยครับโพสต์ล่าสุดเนี่ยคุณชูวิทย์ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่า เรื่องของคุณทักษิณที่บอกว่าจะกลับไทยเนี่ยยกเลิกไปก่อนนะฮะเพราะผิดแผนหากใครที่คิดว่าทักษิณจะกลับไทยในวันที่10ส,สิงหาคมแล้วมีตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ไปรับตัวแล้วก็นำหมายสารพาตัวเข้าเรือนจำเพื่อรับโทษ3าคดีรวม10ปีตามปกติต้องถือว่าคิดผิดนี่คุณชูวิทย์ว่าแบบนี้นะฮะถือว่าคิดผิดเพราะไม่รู้ใจทักษิณหากจะทำแบบนั้นจริงคงคิดได้ไปนานแล้วไม่ต้องรอถึง15 16ปีแบบนี้ คุณทักษิณออกจากไทยในสมัยอดีตนายกสมัครสุนทรเวทเมื่อปี5-1แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยยิ่งจะกลับมาเอาเนี่ยในช่วงสิงหาคม6-6ที่กําลังร้อนแรงอยู่ในสถานการณ์การเมืองเนี่ยเรื่องของการโหวตนายกแล้วก็จะตั้งศูนย์อำนาจใหม่บริหารประเทศกําหนดการวันที่สิจสิงหาคมจึงต้องมีวาระพิเศษอย่างแน่นอนนี่คุณชูวิทย์บอกแบบนี้นะฮะปกติในวันแรกเมื่อก้าวเท้าเข้าคุกทําประวัติเนี่ย คุณชูวิทย์พยายามจะพูดเรื่องของแผนเดิมที่มีการพูดกันนะฮะว่ากลับมาคุณทักษิณอาจจะมีการขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าในเรื่องการขออภัยโทษในลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ที่เขาขอกันเนี่ยคือเป็นคดีส่วนต่อพระองค์นะฮะแล้วในขณะเดียวกันคดีของคุณทักษิณเองเนี่ยเป็นคดีในส่วนของคดีอาญา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการขอพระราชทานอภัยโทษนั้นมันจะไม่เคยเกิดขึ้นนะครับนี่คุณชูวิทย์พูดแบบนี้นะฮะในขณะเดียวกันคุณชูวิทย์บอกว่าหากมีใครไปบอกว่าคุณทักษิณจะสามารถเจรจาหรือว่าเดินตามแผนอย่างที่เขาว่าเอาไว้ได้เนี่ยนี่นะฮะเขาบอกว่าถ้าทำแบบนั้นได้จริงมันน่าจะเป็นแผนหลอกให้คุณทักษิณเคลิมเท่านั้นนี่คุณชูวิทย์บอกอย่างนี้นะฮะ ในช่วงนี้พักเพื่อไทยเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปร ى. หากเทไปข้างไหนขั่วเก่าขั่วใหม่ยังไงก็ย่อมได้อํานาจอยู่ดีคนระดับอดีตนายกทักษิณจากบ้านไป16ปีย่อมต้องการกลับมาบ้านเกิดเป็นเรื่องปกติแต่ครั้นจะกลับมาโดยไม่มีอํานาจคงกลับมานานแล้วคงไม่จะเป็นต้องกลับมาเอาช่วงนี้เกมแห่งอํานาจแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หากไม่มั่นใจคุณทักษิณไม่กลับมาแน่นอนแล้วยังมีทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่า คุณชูวิทย์บอกว่า4สิงหาคมนี้เชื่อว่าอย่างไรเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีคงต้องยื้อดึงเชงกันสุดฤทธิ์นั่นหมายความว่าอาจจะโหวตนายกอาจจะตั้งรัฐบาลกันได้ไม่ทัน4สิงหาคมนี้นะครับคุณชูวิทย์ยังบอกอีกนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยคงต้องขอถอยไปตั้งหลักก่อนยกเลิกแผนกลับไทยอย่างไม่มีกําหนดจนกว่าจะตั้งรัฐบาลลงตัวส่วนใครที่มาตอบคอมเมนต์เขาว่าเขาเนี่ยเพอร์เจอร์ คุณชูวิทย์บอกว่าเขาไม่โกรธนะครับเพราะว่าเข้าใจดีว่าคุณอุงอิงก,ก็อยากให้คุณพ่อเนี่ยกลับบ้านอยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องของความกระตันอยู่ส่วนตัวผมที่พูดมาทั้งหมดเรื่องระดาวทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือในฐานะคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นเองนี่นะฮะคุณชูวิทย์ว่าเอาไว้แบบนี้อะความเคลื่อนไหวสถานการณ์บ้านเมืองเราในขณะเดียวกันเอาละครับไปดูทางฝ,าฝ่างของ 8พักร่วมกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ล่าสุดหนึ่งใน8พักร่วมอย่างพักเป็นธรรมนะครับโดยทางสสบัญชีรายชื่อของพักเป็นธรรมอย่างคุณการาวีสืบแสงนะครับวันนี้มีการออกมาเปิดเผยรถแมปสู่การเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยของ8พักร่วมภายในระยะเวลา10เดือนตามที่ตัวของคุณการาวีบอกว่าเคยเสนอให้8พักร่วมนั้น รอสอรวอหมดวาระอีก10เดือนนะครับอีกประมาณสัก280กวันโดยคุณกนวีบอกว่าการรอสอรวอปิดสวิตช์ตนเองเนี่ยหรือว่าหมดไปตามวาระตามมาตรา272เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการรอที่เสียเวลาเปล่านะครับเพราะว่าภายใน10เดือนนี้ ประเทศชาติยังสามารถเดินหน้าไปได้เพราะมีกลไกทางรัฐสภาโดยจะมี3ขั้นตอสนสําคัญที่สาม,สา,ม,มารถทําได้ก็คือ 1. คณะทํางานภายใต้กรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับต้องประสานงานสร้างนโยบายเฉพาะในแต่ละด้านที่สาําคัญตาม MOU ที่เร่งด่วนของพี่น้องประชาชน 2. ให้พักการเมืองร่วม8ปดพักเนี่ยจัดเบทีร่วมกันในการรับฟังข้อเสนอภาคประชาชนต่อก,กระบวนการทางนิติบัญญัติต่างๆ สามกลไกทางสภาต้องเร่งรัดพิจารณาร่างกฎหมายที่ค้างมาตั้งแต่สมัยที่แล้วโดยเฉพาะร่างกฎหมายที่มาจากสอสอและประชาชนที่มีหลักร้อยกว่าร่างนี่นะฮะนอกจากนี้คุณกนาบียังยอมรับว่ารัฐบาลน,นี้ระหว่างนี้เนี่ยรัฐบาลรักษาการจะถูกจํากัดอํานาจในบางส่วนซึ่งก็เป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วเพราะจะได้ไม่ไปก่อความเสียหายต่อประเทศชาติให้มากไปกว่านี้และในช่วงสิบเดือนนี้สามารถทําอะไรได้มากมายหากแปรพักร่วมทําได้ตามรถแมพ ความเชื่อถือก็จะเพิ่มยิ่งมากขึ้นขอยืนยันว่าจับมือกันให้แน่นทั้ง8พักร่วมเพราะอนาคตประเทศและประชาชนเจ้าของอำนาจที่แท้จริงรอร่วมกันเดินไปสู่เส้นทางรัฐบาลประชาธิปไตยอยู่นี่นะฮะคุณผู้ชมครับที่วันนี้คุณกัณวีจากทางพักเป็นธรรมหนึ่งใน8พักร่วมก็ออกมาเสนอรถแ ตามมุมมองของเขาที่เขาบอกว่าเขาเคยเสนอกับทาง8พรพักร่วมไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับ4สิงหาคมนี้นะฮะในวาระโหวตนายกรอบที่3อาจจะมีคำตอบก็ได้นะครับว่า8พรพักร่วมจะรอจนถึง10เดือนเพื่อให้สวปิดสวิตตัวเองจริงหรือไม่นี่นะฮะอ่ะก็คงต้องติดตามกันแบบนี้อย่างใกล้ชิดกันไปเรื่อยๆนะครับ